ครับโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาสนามที่4ไซโยกกาญจนบุรีถึงสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับในวันที่คืนวันนี้วันที่4นะเวลา 00.01 คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วเป็นเวลา40ชั่วโมงครับเราจะไปถึงคนสุดท้ายในวันที่5เวลา16นาฬิกานะครับนักกีฬาทุกคนขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกาสำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวการเซอร์วิสการดูแลตามเส้นทางจะมีทุกชั่วโมงให้นะครับวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วขอเปิดการวิ่งแข่งขันเฉลิมพระเกียรติสนามที่4ณวันนี้ครับใช่โยกใช่โยใช่โยนักกีฬาพร้อม5 4 3 2 1วิ่งได้ครับเชิญเลยครับตอนนี้ผู้นำนำอยู่ประมาณ1กิโลท่านี้นำอยู่ประมาณ1กิโลตัวนี้สว่างเลยเห็นไอันนี้กลุ่มใหญ่หน่อยกลุ่มท้า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 ยทำมาแล้วครับเข้าหนึ่งทวนเข้าหนึ่งทวนจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยถึงแล้ว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 มาแล้วน้องใหม่เข้าคนที่สองรางวัลที่สองแน่นอนเลยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วสุดท้ายแล้วนี่แล้วตรงนี้จุดหมายปลายทางสุดท้ายแล้วจับมือจับมือจับมือคนที่สองเลยเนี่ยสุดยอดเออมาพร้อมครับผ่านเลยครับผ่านเลยครับผมนักกีฬาเขานี่แหละครับนักกีฬาเขาเลยครับจับมือหน่อยครับคนที่สามครับจับมือหน่อยครับคนที่สามเชิญครับเชิญเข้ามาเลยครับตัวนี้เลยครับคนที่3มาแล้วที่4ที่5มาแล้วใช่โยใช่โยใช่โยมาเข้ามาเข้านี่เลยเข้านี่เลยจัดเข้านี่เลยคนที่4ครับคนที่4ครับเข้ามาครับคนที่5ครับสองครับสองสองโอ้สองสองมาส่งมาส่งโอ้พวงมาลัยมาให้พวงมาลัยมาให้เชิญครับเชิญครับถึงแล้วถึงแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับถึงแล้วครับจับมือหน่อยครับอาจารย์พงษ์นะครับเข้ามาเชิญเข้ามาอาจารย์พงษ์นะครับโครงการที่เฉลิมพระเกียรติ87พรรษานะครับครั้งที่4เริ่มต้นที่อำเภอไซโยกเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่3นะครับที่บ้านใหม่ของวันที่4ถึงที่วันที่5ครับจริงๆแล้วจะเข้าไปที่สนามหลวงแต่ว่าการจราจรติดขัดทุกข์ยากมากนะครับก็เลยว่าเราเปลี่ยนที่สะพานสมเด็จปิ่นเกล้าครับผมผู้ที่ได้รางวัลที่1ครับก็คือคุณธเนศนะครับมอบถ้วยรางวัลตรงนี้นะครับแชมเปี้ยนครับแล้วก็ให้เสียงด้วยครับของพอเลยครับคุณธเนศมีซองให้ด้วยครับมีรางวัลด้วยครับได้ทั้ง3อย่างครับส่วนเกียรติบัตรก็สำหรับทุกบ้านคนที่2ครับน้องใหม่ครับเชิญครับน้องใหม่ได้ลำที่2ครับมาได้2ครับสำหรับทุกคนที่ดีด้วยนะครับก็คือว่าประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งนะครับก็ได้มาเลยครับตามลำดับแล้วก็หายเลยครับขอบคุณนะครับคนต่อไปครับเดินครับเดินกันครับคนต่อไปครับ
ครับมาแล้วก็มาได้ครับไม่ได้สมัครเราไม่ได้สมัครโอเคงั้นก็